สวัสดีครับคอนเทนต์ในตอนนี้ครับผมจะมาสอนทุกคนทำระบบไลฟ์กันครับซึ่งระบบไลฟ์ที่หลายๆคนเจอมานะอาจจะมีภาพจำเกี่ยวกับแบบต้องเซตอัพอะไรที่มันเยอะแยะวุ่นวายนะครับต้องรู้เรื่องของบิตเรทวิดีโอต้องมีการเซตอินพุตอะไรต่างๆที่มันแบบน่าปวดหัวตัดตรงนั้นไปได้ให้หมดครับเพราะว่าวันนี้ระบบที่ผมใช้คือ Restream ครับ Restream เนี่ยจะมีข้อดีก็คือว่าเราทำงานผ่านเบราว์เซอร์หรือว่า Google Chrome นะครับก็คือเราเปิด Google Chrome เข้า Restream แล้วก็เซตระบบไลฟ์ต่างๆในนั้นโดยที่ใช้ความรู้พื้นฐานเท่านั้นเองนะครับและคุณไม่ต้องเป็นมืออาชีพก็สามารถทำได้เลยอันนี้ดูแบบรู้สึกว่าง่ายไหมจริงๆง่ายมากนะครับแล้วก็ผมใช้กับ Photo School อยู่นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผมไลฟ์อยู่ช่วงนึง 3-4 วันติดกันนะครับคือผมเทสเรื่องระบบไลฟ์แล้วก็ทำงานคนเดียวผมรับประกันได้ว่าคุณเป็นมือใหม่ที่แบบไม่มีความรู้เรื่องกล้องอะไรเลยนะครับเป็นเบสิกแบบทุกอย่างเลยนะสามารถที่จะเซตระบบไลฟ์แบบมืออาชีพได้จะชวนเพื่อนมาไลฟ์ชวนใครมาสัมภาษณ์ก็ได้หรือว่าอยากได้เสียงดีๆเนี่ยวันนี้ผมสอนให้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับผมขอเท้าความก่อนว่าไอคอนเทนต์นี้มายังไงนะครับปกติแล้วเนี่ยเรื่องของการไลฟ์หรือว่าการทำระบบไลฟ์เนี่ยผมก็ทำอยู่นะนะครับแล้วก็ใช้อยู่หลายซอฟต์แวร์เหมือนกันยกตัวอย่างเช่น OBS หลายคนจะเคยได้ยินนะครับมี Ecamm Live หลายคนก็น่าจะเคยได้ยินนะครับแล้วก็มีYcast นะครับไอตัวนี้เสียเงินหลักหมื่นเลยนะครับทีนี้เนี่ยไอซอฟต์แวร์พวกนั้นเนี่ยคือกว่าที่เราจะใช้ได้มันต้องเรียนรู้เยอะนะครับสมมติว่าผมใช้ OBS ทีนึงก็ต้องเรียนรู้เรื่อง OBS ว่ามันทำงานยังไงพอเราจะใช้บางฟังก์ชันอย่างเช่นแบบเชิญเพื่อนเข้ามาสัมภาษณ์ด้วยมันก็ต้องไปเรียนรู้อีกซอฟต์แวร์นึงนะครับตอนนั้นก็แก้ปัญหาโดยการใช้ Steam หยาดไปเนาะทีนี้เนี่ยผมก็เจอปัญหาหลายๆอย่างรวมๆกันอย่างเช่นแบบผมอยากไลฟ์ออกหลายช่องทางพร้อมกันทำยังไงนะครับอยากมีการสัมภาษณ์แบบเชิญเพื่อนเข้ามาทำยังไงอยากให้โลโก้ที่วิ่งข้างล่างสวยๆเนี่ยมันทำยังไงบ้างคือสรุปแล้วเราไปลองหลายๆตัวมันปวดหัวทุกตัวเลยนะครับจนมาจบที่ตัว Restream นะครับ Restream เนี่ยมันทำงานง่ายมากคือผมแค่แบบล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อกล้องเข้าแคปเจอร์การ์ดใช่ไหมแล้วก็เข้าคอมเอาภาพขึ้นตัวระบบไลฟ์แล้วก็เซตทุกอย่างบนเบราว์เซอร์เลยคือมันสวยมากนะครับแล้วก็จัดลูกเล่นต่างๆคือแบบมันครบหมดจะชวนเพื่อนมาสัมภาษณ์ก็ได้จะดึงคอมเมนต์ขึ้นมาบนหน้าไลฟ์ของเราก็ทำได้เหมือนกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยอ่ะคือแบบผมรู้สึกว่าระบบไลฟ์ที่ดีจริงๆนะควรจะแบบให้คนทั่วไปสามารถจะเปิดกล้องติดปุ๊บแล้วก็กดไลฟ์ได้เลยออกหลายช่องทางมีช่องทางไปได้หมดนะครับซึ่ง Restream เนี่ยมันทำอย่างนั้นได้ทั้งหมดเลยในวันนี้ผมก็คิดว่าถ้าหลายคนเนี่ยอยากจะไลฟ์แล้วรู้สึกว่าโอ้มันยากเหลือเกินมันอยากจะแบบมันต้องแบบเรียนรู้เยอะเอาตรงนั้นออกไปให้หมดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นหนึ่งใหม่แล้วก็แบบมือใหม่ทุกคนสามารถทำได้ผมจะสอนตั้งแต่ต่อกล้องเลยนะแล้วก็แบบไลฟ์ขึ้นไปเลยเซตอัพทุกอย่างเนี่ยแบบละเอียดยิบๆในวันนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่า Restream เนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างนะครับผมจะเปิดภาพรวมให้ดูนะครับเราจะได้รู้ว่าจุดเด่นของ Restream เนี่ยมันดีจริงๆนะครับอย่างแรกคือมันทำงานบนเบราว์เซอร์นะครับจะเห็นว่าผมเปิด Google Chrome อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับคือมันทำงานบนเบราว์เซอร์เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปติดตั้งอะไรในเครื่องเราเลยนะครับเวลาที่เราไปไลฟ์นอกสถานที่หรือว่ามีการเปลี่ยนเครื่องในการไลฟ์นะครับเซตติ้งทุกอย่างมันก็จะขึ้นอยู่กับแอคเคาท์ของเราถูกไหมเพราะว่าเราใช้ออนไลน์ไงนะครับเราใช้อยู่บนคลาวด์เวลาที่เราแบบอาจจะต้องไปไลฟ์นอกสถานที่หรือทำประเภทแบบงานอีเวนต์อะไรเงี้ยเราไม่ต้องปวดหัวคือเราเซตตัวอย่างรอไว้ได้นะครับแล้วเราก็สามารถทำงานได้เลยอันนี้ง่ายมากนะครับแล้วก็เรื่องของการทำลูกเล่นต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะกดเข้าไปให้ดูนะครับเดี๋ยวมันจะดึงกล้องผมขึ้นนะดูตรงนี้นะครับเวลาที่เราจะเข้าไปไลฟ์แล้วเราต้องการตั้งค่าต่างๆนะครับเราแทบไม่ต้องตั้งอะไรให้มันวุ่นวายเลยนะครับผมจะให้ดูนะครับอันนี้กล้องผมขึ้นมาแล้วนะคือกล้องที่ผมใช้ไลฟ์อยู่ถูกไหมนะครับมันก็ขึ้นอยู่นะครับทีนี้เนี่ยอย่างเช่นผมจะเซตอัพเรื่องค่าวิดีโอเนี่ยเขาก็ดูอินพุตเข้าหรือว่าไอตัวแคปเจอร์การ์ดที่เราต่อเนี่ยผมใช้ Mac Magic มันก็ขึ้นมาเลยนะครับความละเอียดวิดีโอเราอยากเลือกเท่าไหร่นะครับมันก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวไมโครโฟนเนี่ยเราใช้ไมค์อะไรมันก็ขึ้นตรงนี้นะครับหรือว่าจะเข้าไปที่ Advanced Setting ก็คือเซตแบบความละเอียดให้มันสูงขึ้นก็เซตตรงนี้แล้วก็จะเลือกอะไรนะครับอย่างเช่นแก้ปัญหาเรื่องของเสียง Echo เรื่อง Noise ก็มากดติ๊กๆตรงนี้ก็คือจบแล้วนะครับคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับหรือว่าเราจะแบบปิดเปิดกล้องอะไรเงี้ยก็กดตรงนี้เห็นไหมง่ายไหมคือทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะแบบทำงานบนเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับสมมติว่าผมอยากให้แคปชั่นอะไรมันขึ้นข้างล่างนะครับอย่างตรงเนี้ยมันเป็นชื่อผมใช่ไหมผมอยากเปลี่ยนให้มันเป็นหัวข้อนะครับผมไลฟ์ครั้งที่แล้วทิ้งไว้นะครับกดตรงนี้เนี่ยคือหัวข้อมันก็ขึ้นมาแล้วจะกดปิดก็กดอย่างนี้คือง่ายมากนะครับหรือว่าจะดูแชทก็กดดูแชทตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนแปลงกราฟิกอะไรในนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นโลโก้ตรงนี้ใช่ไหมผมอยากเอาออกผมก็กดออกกดเข้าคือทุกอย่างมันทำงานง่ายมากนะครับหรือว่าผมอยากเปลี่ยนแบ็คกราวด์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบลองเปลี่ยนแบ็คกราวด์ต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะแบบก
กดตรงนี้ได้เลยนะนะครับคือมันก็จะเปลี่ยนแบ็คกราวด์ให้แต่ว่าตรงนี้มันยังไม่ขึ้นเพราะว่าผมยังโชว์สกรีนตัวเองอยู่นะครับอันนี้มันทำงานง่ายมากนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรให้มันปวดหัววุ่นวายหลายคนคิดว่าระบบไลฟ์ที่มันจะต้องแบบเซตอัพอะไรแยะไม่มีนะครับตอนนี้ไม่มีเลยนะครับตอนนี้ง่ายมากนะครับซึ่งข้อดีของรีสตรีมในเรื่องของการใช้ลูกเล่นเนี่ยมันครบหมดเลยมันยังไม่หมดเท่านั้นนะครับมันมีเรื่องของตรงนี้ด้วยนะครับผมจะแบ็กกลับไปนะครับมันจะมีเรื่องของระบบแอนาลิติกครับสมมุติว่าเวลาที่ผมต้องการดูข้อมูลวิเคราะห์ย้อนหลังว่าคนดูไลฟ์เราเยอะหรือน้อยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูตรงนี้ได้นะครับซึ่งระบบไลฟ์อื่นๆมันไม่ได้มีทุกตัวนะครับที่สามารถทำได้แบบนี้แล้วก็มันสามารถแยกที่มาของกลุ่มคนที่เข้ามาดูไลฟ์เราได้ว่าเข้ามาจาก Facebook หรือว่า YouTube นะครับดูว่าช่วงเวลาพีคไทม์เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับวิวมันเท่าไหร่อันนี้วิวไม่สูงมากนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นกราฟแบบนี้ให้ซึ่งแบบโหมันมีให้หมดเลยอะนะครับอันนี้ระบบแอนาลิติกนะเราก็สามารถดูข้อมูลย้อนหลังในแต่ละไลฟ์ได้คือดีมากๆนะครับนอกจากนี้นะครับมันมีเรื่องของวิดีโอสโตเรจหรือว่ามีพื้นที่เก็บข้อมูลให้กับเรานะครับเวลาที่เราต้องการดึงวิดีโอขึ้นไปไลฟ์ด้วยเนี่ยเราสามารถอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปทิ้งไว้ข้างบนแล้วก็เรียกใช้งานได้นะครับหรือว่าเราจะเรคคอร์ดไลฟ์อะไรทิ้งไว้ในนี้คือเราสามารถใช้ตัวเนี้ยอัดวิดีโอได้แล้วก็เอามาเรียกใช้ได้คือใช้เหมือนพวกโปรแกรมที่ใช้แบบในการบันทึกวิดีโอได้เลยนะครับอันนี้คือแบบมีทุกอย่างครบหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการเซตอัพอะไรต่างๆคือมันมีเมนูแค่นี้ง่ายมากคือแบบทุกอย่างเนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรให้มันปวดหัววุ่นวายเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมันสามารถที่จะแบบไลฟ์ออกหลายช่องทางพร้อมกันได้นะครับอย่าง Photo School เนี่ยมันมีอยู่ทั้งบน Facebook แล้วก็ YouTube ใช่ไหมแล้วเราสามารถที่จะไลฟ์ออกแบบกี่ช่องทางอ่ะคุณมีกี่อันคุณยัดเข้าไปได้หมดเลยนะครับ Twitch ก็ได้ Twitter ก็ได้คือแบบมีกี่อันคุณไปได้หมดเลยนะครับอันนี้คือรีสตรีมทำได้ทั้งหมดนี้เลยแล้วก็ทำงานผ่านเบราว์เซอร์ด้วยครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล้วก็ผมจะอธิบายโดยละเอียดเลยสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยจะได้ทำตามได้นะครับตัวกล้องนะครับอย่างแรกต้องมีเลยนะครับไม่มีไม่ได้นะครับกล้องเนี่ยไม่ต้องแพงมากนะครับเป็นกล้องที่สามารถที่จะแบบเป็นกล้องระดับเริ่มต้นอ่ะได้หมดนะครับขอแค่มันต่อจอแยกจากภายนอกผ่านพอร์ต HDMI ได้นะเพราะว่าเราต้องใช้สาย HDMI เนี่ยต่อนะครับเพื่อดึงภาพออกจากกล้องแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนต่ออีกทีนึงอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้ผมแนะนำไม่เฉยมันต้องมีพอร์ตตรงนี้นะครับซึ่งมันมีอยู่แล้วแหละนะแต่ว่าพอร์ต HDMI เนี่ยมันจะมีทั้งแบบเล็กแบบใหญ่อันนี้แล้วแต่นะครับว่ากล้องของเราใช้สายแบบไหนนะนะครับมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าที่ต้องมีอีกอย่างนึงคือพอร์ตสำหรับต่อไมโครโฟนแยกจากภายนอกนะครับเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยแม้ว่ามันจะมีไมค์ในตัวแต่เสียงมันไม่ดีหรอกครับนะคะเสียงมันไม่ดีหรอกนะครับควรจะใช้ไมค์แยกจากภายนอกเสียงมันจะดีกว่ากันเยอะนะครับคุณจะเห็นว่าผมไลฟ์เนี่ยผมก็ใช้ไมโครโฟนแยกจากภายนอกเหมือนกันแม้แต่การถ่ายวิดีโอตอนนี้ก็ใช้ไมค์หลายๆแบบเหมือนกันนะอันนี้ยังไงก็ต้องเตรียมงบไว้สำหรับเรื่องของเสียงนะครับนะตกล้องจบไปแล้วนะนะครับระยะเลนส์อันนี้ผมไม่พูดถึงนะมันแล้วแต่เรานะครับทีนี้ต่อมาที่ต้องใช้จริงๆเลยเนี่ยคือกล่องไลฟ์ครับกล่องไลฟ์อยู่ตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนกล่องอะไรก็ไม่รู้นะครับสี่เหลี่ยมนะครับหน้าที่ของกล่องไลฟ์เนี่ยคือมันสามารถที่จะเอาภาพจากตัวกล้องนะครับผ่านกล่องตัวนี้และตัวกล่องตัวนี้ทำหน้าที่คุยกับคอมพิวเตอร์ให้มันรู้เรื่องได้นะครับเพราะว่าตัวกล่องเนี่ยมันจะมีพอร์ตสำหรับรับสัญญาณเข้าตรงนี้นะครับคือเราต่อสาย HDMI เนี่ยวิ่งเข้ากล่องตรงนี้นะครับกล่องก็จะรับภาพเข้ามาแล้วก็ต่อผ่านสาย USB Type C เข้าไปที่เครื่องคอมของเรานะครับทำใหเครื่องคอมเนี่ยรู้ว่ามีกล้องต่อเข้ามานะนะครับมีภาพเข้ามาแบบนี้นะแล้วก็ระบบไลฟ์เนี่ยสามารถดึงภาพของเราไปใช้ได้นะครับอันนี้มี2 อย่างนะตัวกล้องนะครับมีกล่องไลฟ์นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะให้ดูนะครับอันนี้ก็คือตัวไมโครโฟนแยกจากภายนอกครับไมโครโฟนเนี่ยถามว่าต้องเป็นไมค์แบบดีๆเลยไหมผมมองว่าถ้ายิ่งดีก็ดีสำหรับเรานะครับเพราะว่ามันได้เนื้อเสียงที่ดีนะครับไมโครโฟนที่ผมแนะนำจริงๆนะครับจะต้องเป็นไมโครโฟนแบบไวเลสนะครับเหตุผลเพราะว่าเราสามารถเซตอัพค่าต่างๆได้ง่ายนะครับจะเห็นว่าเดี๋ยวผมขอยื่นใกล้ๆนิดนึงนะครับจะเห็นว่าไมโครโฟนของผมนะครับมันจะมีหน้าจอแสดงสถานะอยู่นะครับตรงนี้นะครับผมสามารถที่จะปรับตั้งค่าต่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับมันทำงานง่ายมากนะครับซึ่งผมแนะนำว่าถ้าเราจะใช้ระบบไลฟ์ที่แบบง่ายจริงๆควรจะเป็นไมโครโฟนแยกจากภายนอกที่เป็นแบบไวเลสไมค์นะครับมันทำงานง่าย
แล้วก็ทำงานได้เร็วด้วยครับส่วนอย่างสุดท้ายที่ต้องมีเลยก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ครับเพราะว่าเราต้องใช้เครื่องคอมเข้าผ่านเบราว์เซอร์ใช่ไหมครับเราจะใช้ฝั่ง Windows ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ฝั่ง Mac ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับขอแค่แบบเป็นเครื่องที่แบบในยุคปัจจุบันหน่อยนะครับผมไม่เจาะจงสเปคละกันเพราะว่ามันจะทำงานเร็วนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ Google Chrome ได้ที่เหลือเนี่ยเราใช้งานแค่นี้ครับแล้วก็พร้อมที่จะไลฟ์ได้เลยอุปกรณ์มีไม่เยอะนะครับก็คือกล้องนะครับส่วนเลนส์เป็นเรื่องเอาเนาะว่าเป็นระยะไหนนะครับหรือว่าเป็นกล้องที่มันมีเลนส์ในตัวก็ได้แล้วแต่นะครับมีไมโครโฟนแยกจากภายนอกนะควรจะมีนะครับมีกล่องไลฟ์นะครับ3อย่างนี้นะครับส่วนสาย HDMI อะไรเนี่ยแล้วแต่เรานะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับกล้องของเราเนาะหลักๆก็มีแค่3อย่างนี้อ้ออย่างที่4อย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของโน้ตบุ๊กหรือว่าเครื่องคอมจะเป็นฝั่ง Windows หรือว่า Mac ก็ได้ครับต่อมานะครับจะเป็นวิธีการสมัครแล้วก็ค่าบริการนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบไม่ฟรีนะครับการสมัครก่อนนะครับการสมัครง่ายมากคุณกรอกอีเมลตรงนี้แล้วก็กรอกรหัสแล้วก็กดสายอัพนะครับเขาจะให้ทำตามขั้นตอนส่วนใหญ่ก็มีส่งเมลไปนะครับแล้วก็ให้ทำตามขั้นตอนที่เขาบอกนะครับมันก็จะเข้าได้เลยคือมันสมัครง่ายแหละนะครับอันนี้ง่ายมากไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องสมัครคือสมัยนี้เปิดได้เข้าง่ายนะครับทีนี้จะไปพูดถึงเรื่องของราคานะครับที่ผมแนะนำไอ้ตัวนี้เอาจริงๆนะระบบการทำงานเนี่ยมันไม่ฟรีหรอกถ้าเป็นแบบมืออาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอย่าง Ecamm Live เนี่ยก็เสียเงินเหมือนกันนะครับหรือว่า StreamYard ก็เสียเงินนะครับจะมี OBS ที่ใช้ฟรีแต่ว่ามันซับซ้อนไงเมื่ออันนี้เอาหลักการคิดของผมก่อนนะถ้าเราได้ระบบที่ง่ายทำงานได้ดีมีระบบวิเคราะห์ให้เนี่ยมันประหยัดเวลาในชีวิตเราไปได้เยอะนะครับเพราะงั้นเงินที่ผมจ่ายเนี่ยผมคำนวณไว้แล้วว่ามันทดแรงเราได้นะครับนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่สะดวกที่จะจ่ายนะครับเราเลือกแบบฟรีได้นะครับมันก็จะมีโลโก้ขึ้นตรงมุมแหละนะอันนี้เรื่องปกตินะครับเป็นแบบฟรีได้แล้วก็สามารถที่จะใช้ OBS อะไรเนี่ยขึ้นมาไว้บนนี้ได้ด้วยอันนี้แล้วแต่เรานะครับอันนี้แบบฟรีนะนะครับมีแชทโอเวอร์เลย์ให้มีแบ็คกราวด์มิวสิกให้ก็คือแบบมันมีทุกอย่างให้หมดอันนี้มันทำได้เลยนะครับอันนี้แบบฟรีนะถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ว่าที่ผมแนะนำจริงๆนะครับมันจะมีอยู่2อย่างอย่างแรกจะเป็นแบบสแตนดาร์ดนะครับตกเดือนละ16เหรียญก็ประมาณผมคิดว่ากำเงินได้ประมาณ 5-600 บาทนะครับส่วนใหญ่จะราคานี้นะทุกเจ้าที่เป็นระบบแบบเนี้ยประมาณ500บาทนะครับก็เราจะได้แบบการสตรีมออกหลายชาแนลพร้อมกันได้จะเพิ่มอีก1ชาแนลนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบสตรีมผ่าน Facebook Page หรือว่ากรุ๊ปได้คือมันจะไปโพสต์ลงกรุ๊ปให้เราได้เลยนะครับแล้วก็ตัดพวกโลโก้ออกไม่มีอะไรที่แบบมารบกวนหน้าจอของเรานะครับนะแล้วก็ออกแบบมาให้สำหรับคนทำสตรีมพวกงานเอนเตอร์เทนเมนต์กีฬาหรือว่าเกมเขาปรับแต่งทุกอย่างให้เราแหละอันนี้คือใช้ได้นะครับ16เหรียญนะแต่ที่ผมใช้จริงๆเนี่ยจะเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลเพราะว่าผมออกหลายชาแนลไงแล้วเราทำงานแบบจริงจังนะครับเพราะงั้นแบบโปรเนี่ยผมจะใช้ตกเดือนละ41เหรียญนะครับอันนี้ในกรณีที่เราจ่ายรายปีนะคือมันจะตัดแบบ1ปีเลยเอา41ไปคูณกับ1ปีนะครับก็12เดือนนะครับมันก็ตก490เหรียญก็ตกเฉลี่ยเดือนละ41เหรียญนะครับเราก็จะออกได้หลายช่องทางพร้อมๆกันนะครับแล้วก็มีความละเอียดที่สูงขึ้นเป็น Full HD นะครับมี Storage ให้ใช้นะครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นมืออาชีพแล้วนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกที่จะจ่ายแบบทั้งปีนะครับจ่ายเป็นรายเดือนก็ได้นะครับมาเลือกตรงนี้มันก็จะแบบเพิ่มราคานิดนึงนะเป็น49เหรียญต่อเดือนนะครับผมใช้แบบนี้นะแต่ถ้าคนเริ่มต้นเลือกสแตนดาร์ดก็ได้นะครับผมบอกอย่างนี้นะระบบสตรีมดีๆอ่ะมันไม่ฟรีอยู่แล้วครับมันมีค่าบริการมันมีโปรแกรมเมอร์มันมีคนที่แบบคอยดูแลเรานะครับเพราะงั้นมันมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแน่นอนอันนี้ก็ลองเลือกตามความเหมาะสมแต่ถ้าผมแนะนำจริงๆนะเลือกโปรเฟชชั่นอลก็ได้นะถ้าคุณเป็นชาแนลที่แบบว่ามีเพจแบบมีคนติดตามเยอะแล้วนะครับมีการทำงานอย่างสม่ำเสมอก็เลือกแบบโปรผมเชื่อว่าราคาสมเหตุสมผลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนเริ่มต้นก็สแตนดาร์ดหรือว่าฟรีก็ได้ครับทีนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของวิธีการต่อกล้องเข้าไปที่คอมนะครับก็จะมีต่อกล้องเข้าแคปเจอร์การ์ดแล้วก็จากแคปเจอร์การ์ดเข้าคอมนั่นแหละนะครับผมจะอธิบายให้แบบพยายามให้มือใหม่เข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะต่อกล้องเข้าไปที่แคปเจอร์การ์ดแล้วก็แคปเจอร์การ์ดผ่านคอมนะครับผมจะอธิบายให้เข้าใจคร่าวๆนะครับตัวกล้องเนี่ยมันจะมีสาย HDMI อยู่นะครับมันจะมีพอร์ต HDMI พูดผิดนะครับจะมีพอร์ต HDMI อยู่ตรงนี้นะครับน่าจะเห็นเนาะเดี๋ยวผมยื่นให้ดูใกล้ๆจะมีพอร์ตแบบนี้นะครับพอร์ต HDMI เนี่ยจะรับสัญญาณจากกล้องออกไปข้างนอกนะครับเราก็เอาหัวที่เป็นที่มันตรงกันนะครับเสียบเข้าตรงนี้ปึ๊บแบบนี้นะ
ส่วนตรงปลายสายเนี่ยนะครับมันจะเป็นสาย HDMI ที่มีขนาดใหญ่สามารถต่อเข้า Capture Card แบบนี้ได้นะครับส่วนใครมีจอแยกจากภายนอกอะไรเพิ่มเติมก็ต่อจากตรงนี้ออกไปก็ได้นะครับหรือว่าไม่ต้องนะครับอันนี้ไม่ต้องก็ได้ก็ต่อยิงเข้าไปตรงๆเลยแล้วก็เอา USB Type-C เนี่ยตรงนี้นะครับต่อเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะส่งภาพเข้าไปที่เครื่องคอมเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับผมเอาตรงนี้ต่อแล้วนะต่อแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะเอาสาย HDMI เนี่ยต่อเข้า Capture Card แล้วก็เอาเข้าคอมแป๊บหนึ่งนะครับโอเคผมต่อแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ผมยังไม่ได้สลับกล้องให้ดูนะผมจะเปิดให้ดูก่อนนะครับผมเปิดกล้องแบบนี้กล้องของผมนะครับเวลาที่เสียบสายนะผมเซตไว้นะครับเซตไว้เอาไว้สอนนี่แหละนะครับเวลาที่เสียบสายเนี่ยผมเซตให้จอมันดับนะครับดูนะอย่างนี้ใช่ไหมผมจะได้รู้ว่าสัญญาณมันเข้าแล้วนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้คือกล้องผมนะตอนที่เปิดปกตินะครับมันก็ไม่เห็นภาพอยู่แล้วแหละนะครับผมก็จะเสียบอย่างนี้ปุ๊บผมเสียบแล้วนะซึ่งสัญญาณภาพมันหายไปแล้วนะครับเพราะงั้นถ้าผมต่อติดนะครับผมจะเปิดตัวภาพจากกล้องตัวเนี้ยขึ้นหน้าจอที่ผมพูดตอนนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าจอจากกล้องตัวนี้นะครับผมกดเมนูออกเห็นไหมก็จะเป็นเสียงผมทุกอย่างทำงานตามปกตินะครับนะอันนี้ก็คือผมสามารถที่จะต่อกล้องเข้าไปที่เครื่องคอมได้แล้วนะครับทีนี้เรามาลองเช็คดูว่ามันเข้าไปที่ระบบไลฟ์ไหมนะครับผมจะกดมาที่หน้าจอของตัวระบบไลฟ์เห็นไหมเนี่ยมันขึ้นมาแล้วนะครับนี่อันนี้เลยนะครับขึ้นมาที่หน้าจอของระบบไลฟ์เลยอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการต่อแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ตัวระบบไลฟ์เนี่ยมันรู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวกล่องของผมเนี่ยมันเป็นกล่องแบ็คแมจิกที่ผมต่อนะครับมันก็จะทำงานตามปกติเลยเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับอันนี้ก็ถือว่าการต่อกล้องเข้าไปเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับก็เราก็แค่ต่อเข้ามาแบบนี้อ่ะผมลองสลับกล้องดูนะครับว่ามันจะขึ้นไหมเห็นไหมก็ขึ้นนะครับจากที่เห็นนะครับก็การต่อกล้องเข้าไปที่เครื่องคอมให้ภาพมันขึ้นอ่ะมันก็ไม่ได้ยากเลยนะครับก็แค่เอากล้องนะครับต่อสายนะครับต่อสายผ่านตัว Capture Card นะครับผมก็มีหลายกล่องนะก็แล้วแต่ว่าจะใช้กล่องไหนนะครับถ้าเราซื้อมากล่องไหนก็ต่อเข้ากล่องแล้วก็เอากล่องต่อเข้าคอมภาพมันก็ขึ้นแล้วนะครับก็กดสั่งที่ระบบว่าให้มันเลือกกล่องตัวไหนขึ้นก็เสร็จเลยนะครับอันนี้คือง่ายมากง่ายจริงๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าจบแล้วนะสำหรับการต่อกล้องเข้าคอมง่ายจริงๆนะครับในตอนนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการตั้งค่าเสียงนะครับแล้วก็การเลือกไมโครโฟนมาใช้นะครับคุณจะเห็นว่าผมถือมาอยู่หลายตัวเลยก่อนที่จะตั้งค่าเนี่ยผมขออธิบายให้เข้าใจคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยจะได้รู้ว่าควรจะเลือกไมโครโฟนแบบไหนมาใช้ซึ่งสำคัญมากๆเพราะว่าเรื่องเสียงเนี่ยคนที่เขาฟังไลฟ์เรานะถ้าเสียงมันไม่โอเคเขาปิดทิ้งเลยนะเพราะว่ามันฟังไม่รู้เรื่องมันฟังแล้วมันแสบหูหรืออะไรเงี้ยเนื้อเสียงของไมค์หรือว่าลักษณะการเลือกไมโครโฟนมาใช้เนี่ยต้องเลือกให้เหมาะกับการใช้งานของเราและเลือกให้เหมาะกับห้องของเราด้วยนะครับทีนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังโดยที่ไม่ได้เทสเสียงทุกตัวเกี่ยวกับไมค์นะครับเพราะว่าไม่งั้นคอนเทนต์เนี่ยมันจะเยอะเกินไปนะครับไมโครโฟนนะครับมันมีหลายรูปแบบและแต่ละรูปแบบเนี่ยออกแบบมาให้ใช้งานไม่เหมือนกันผมบอกอย่างนี้เลยนะครับอย่างแรกที่หลายคนเห็นและคุ้นหน้าคุ้นตามากๆในปัจจุบันตอนนี้ก็คือไมค์ประเภทตั้งโต๊ะนะครับไมค์ตั้งโต๊ะมันจะมีแบบนี้มันจะมีหลายแบบหลายแบรนด์หลายรูปลักษณ์นะครับหลักๆนะครับไมโครโฟนตั้งโต๊ะเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันต่อเข้าคอมได้ง่ายแล้วก็มันใช้อยู่กับที่ได้สะดวกคือมันสามารถที่จะแบบวางอย่างเงี้ยแล้วผมก็พูดได้เลยอันนี้คือไมค์ประเภทตั้งโต๊ะนะซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับข้อดีหลักๆนะครับก็อย่างที่บอกเนาะต่อเข้าความง่ายใช้สะดวกแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอะไรเยอะผมขอยกเว้นตัวนี้นะไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นไมค์จริงๆมันเป็นไมค์ที่แบบใช้สำหรับร้องเพลงหรือว่าใช้พอดแคสต์แบบมันใช้อุปกรณ์เยอะนะครับคุณอย่าเพิ่งมองไมค์ตัวนี้นะเอาไมค์ตัวนี้ที่ผมถืออยู่ก่อนนะครับหลักๆไมค์ตั้งโต๊ะเนี่ยมันจะมีพวกพอร์ต USB Type C คือแบบต่อเข้าคอมได้เลยคือเราไม่ต้องใช้ audio interface ใดๆนะครับแล้วก็การรับเสียงเนี่ยมันแล้วแต่ยี่ห้อนะครับบางยี่ห้อเนี่ยเน้นรับด้านหน้าอย่างเดียวก็ได้
บางยี่ห้อนะครับสามารถรับ2ช่องทางได้อันนี้เราต้องดูว่าแต่ละแบรนด์เขาออกแบบมายังไงต้องไปลองดูรีวิวอีกทีนะครับแต่หลักๆนะครับในเรื่องของข้อจำกัดของไมค์ประเภทนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นไมค์ที่มันรับรอบทิศทางเนี่ยเราต้องระมัดระวังเรื่องเสียงสะท้อนที่จะเกิดจากโต๊ะของเรานะครับลักษณะของคลื่นเสียงเวลาเราพูดเนี่ยมันจะเป็นเสียงมันออกจากปากเราใช่ไหมแล้วมันจะไปสะท้อนกับอะไรเรียบๆแล้วมันก็จะกระเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็เข้ามาที่ไมค์ของเราเพราะงั้นถ้าไมค์ของเราไม่ได้ออกแบบมาเป็นพิเศษยกตัวอย่างไมค์ตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยมันแพงเลยแหละนะครับแล้วก็มีการรับเสียงแค่ข้างหน้าเท่านั้นนะครับแบบแค่แอร์เรียนี่เท่านั้นอะเสียงสะท้อนอะไรเนี่ยมันจะไม่เข้ามากวนอันนี้คือมันเป็นไมค์เฉพาะไงแต่ถ้าเป็นไมค์ตั้งโต๊ะทั่วไปนะครับต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าเสียงสะท้อนอะไรต่างๆที่มันขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเข้าได้นะครับหรือว่าไมค์ตั้งโต๊ะบางตัวจะมีการออกแบบให้สามารถเลือกการรับเสียงได้อย่างตัวเนี้ยที่ผมมีเนี่ยมันจะเลือกการรับเสียงทิศทางเดียวได้อันนี้ก็จะช่วยเรื่องของเสียงสะท้อนให้มันหายไปได้ต้องลองไปดูรีวิวของไมค์ตั้งโต๊ะแต่ละตัวไม่ได้แปลว่ามันตั้งโต๊ะแล้วมันจะใช้ได้เหมือนกันทุกตัวนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดที่เราต้องรู้นะแต่ข้อดีคือเรื่องของราคานะครับแล้วก็การเซตอัพเนี่ยมันง่ายข้อเสียหลักๆอีกอย่างนึงก็คือมันต่อเข้ากล้องตรงๆไม่ได้คือมันต้องต่อเข้าคอมนะครับแล้วก็เราต้องเซตอัพให้เสียงจากระบบไลฟ์เนี่ยไปเลือกว่าเอาไมค์จากคอมนะอันนี้คือไมค์ทั้งโต๊ะคือมันมีข้อจำกัดนิดนึงนะครับไมค์ที่2นะครับที่หลายคนเห็นและคุ้นหน้าคุ้นตามากสุดๆก็คือไมค์ช็อตกันมันจะเป็นแบบนี้จะมีเหมือนกับฟองน้ำกันลมตรงนี้ใช่ไหมหลายคนน่าจะเคยเห็นนะครับซึ่งไมค์ตัวนี้ก็มีข้อดีเหมือนกันแล้วก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับเอาข้อดีก่อนนะครับข้อดีคือไมค์ตัวนี้มันใช้ทั้งในและนอกสถานที่สะดวกคือมันติดตรงหัวกล้องได้เลยแบบนี้แล้วก็เป็นเลนส์เราใช่ไหมอยู่ตรงนี้นะครับไมค์ตัวนี้พอต่อสายปุ๊บเนี่ยมันก็พร้อมจะใช้งานทันทีนะครับแต่ว่า1เลยคือราคามันมีค่าตัวประมาณนึงนะครับมันจะมีหลายราคานะตั้งแต่ 3,000 ขึ้นไปจนถึง 9,000 ปลายๆแล้วก็โดดไปเป็นหมื่นขึ้นนะครับแล้วแต่นะครับว่าเราเลือกยี่ห้อไหนนะครับผมใช้ไมค์ตัวนี้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมมักจะใช้กับสถานที่ที่ผมเลือกแล้วว่าผมต้องการเสียงแบบนี้ต้องการการเซตอัพแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นผมจะเอาไมค์ตัวนี้เซตไว้ข้างบนหัวแล้วก็ยิงลงมาแบบนี้ผมจะใช้ไมค์ช็อตกันนะครับแล้วก็เหมาะกับการใช้สำหรับคนที่แบบมีความรู้ทักษะแล้วประมาณหนึ่งไมค์ช็อตกันเนี่ยจะดีมากเพราะว่ามันต้องใช้การเซตอัพที่เยอะนะครับเยอะหน่อยนะเพราะว่าเราต่อสายเข้ากล้องแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าตำแหน่งของไมค์มันจะต้องอยู่ตรงไหนนะครับข้อจำกัดที่มันเกิดขึ้นทันทีเลยถ้าผมตั้งกล้องไว้ห่างจากผมเนี่ยที่ผมตั้งตอนนี้มันห่างนะห่างประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับประมาณเมตรหนึ่งไมค์ช็อตกันเนี่ยจะต้องเร่งการรับเสียงสูงมากเพราะมันอยู่ห่างกันนะครับถ้าห้องของเรามันแคบมันเกิดเสียงสะท้อนระยะห่างที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับแล้วมันมีเสียงสะท้อนเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปที่ไมค์ทันทีนะครับเพราะงั้นไมค์ช็อตกันเนี่ยเราไปดูรีวิวได้เขาจะไม่ค่อยแนะนำกับห้องแบบนี้ห้องที่มีขนาดเล็กนะครับมันต้องเป็นไมค์ที่ไมค์ช็อตกันที่มีราคาหน่อยที่แบบออกแบบฟีเจอร์ให้สามารถใช้ในห้องเล็กๆได้แล้วลดเสียงสะท้อนอันนั้นอาจใช้ได้นะครับเพราะงั้นราคาไมค์ช็อตกันดีๆส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 5,000 ขึ้นถึง 10,000 ซึ่งวุ่นวายมากนะครับแล้วก็มันเหมาะกับคนที่มีความรู้เรื่องเสียงประมาณหนึ่งอันนี้ผมก็เลยไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ไมค์ช็อตกันเท่าไหร่แต่เป็นไมค์ที่มีคุณภาพที่ดีนะครับแล้วก็เสียงก็ดีด้วยแต่เหมาะกับคนที่มีทักษะแล้วนะอันนี้ก็คือผมให้รู้ไว้นะครับเป็นไมค์สุดท้ายที่ผมจะแนะนำจริงๆแล้วผมพูดบ่อยนะครับหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะทำไมผมถึงเชียร์ให้ใช้ไมค์ไวเลสจังเดี๋ยวผมจะแนะนำว่ามันดียังไงนะครับไมค์ไวเลสนะครับข้อดีของมันก็คือตัวที่ใช้รับเสียงจากตัวส่งอีกทีนึงอ่ะมันจะติดอยู่ที่หัวกล้องมันจะมีตัวรับสัญญาณนะครับจะอยู่บนหัวกล้องแบบนี้ปึ๊บเลยนะครับแล้วมันก็ต่อไปที่ข้างบนกล้องของเราได้นะครับแล้วก็ข้างบนกล้องของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะต่อสายสัญญาณนะครับแบบนี้จากหัวกล้องนะครับเข้าไปที่ตัวกล้องได้เลยแบบนี้นะครับซึ่งมันทำให้เวลาเราทำงานนะครับเราไม่ต้องมายุ่งอะไรวุ่นวายกับตัวกล้องอีกแล้วเพราะว่าเวลาที่เราทำงานคนเดียวโดยเฉพาะผมนะผมทำงานคนเดียวผมไม่อยากมาวุ่นอะไรเรื่องเสียงเลยกำลังพูดอยู่แล้วเสียงมันดับแล้วต้องเอื้อมไปทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนะครับผมรู้สึกว่าทำแบบนี้มันง่ายกว่านะครับแล้วก็เราจะคอนโทรลทุกอย่างอยู่ที่ตัวไมค์หลักที่เป็นตัวส่งแบบนี้นะครับเวลาที่ผมทำงานนะครับผมก็จะเอาไมค์ตัวส่งเนี่ยหนีไว้ตรงนี้หลายคนอาจจะเคยเห็นรีวิวที่ผมทำมาแล้วนะครับผมจะหนีไว้แบบนี้นะครับ
ถ้าเกิดใครต้องการใช้พวกไมค์ลาวาเลียที่เป็นหนีบปกเราสามารถที่จะต่อจากไมค์ตัวนี้ได้เลยนะครับมันทำให้เราสามารถทำงานง่ายจะซ่อนไมค์ไว้ที่อื่นก็ได้หรือจะเหน็บไว้ก็ได้นะครับแบบนี้ผมเหน็บไว้อย่างนี้แล้วกันยกตัวอย่างผมเหน็บไว้แบบนี้นะครับเวลาที่ผมพูดอยู่หรือว่าไลฟ์อยู่เนี่ยผมสามารถที่จะเห็นได้ว่าไฟมันขึ้นอยู่นะนะครับถ้ากล้องถ้าตัวไมค์มันดับหรือมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมก็รู้นะครับเพราะไฟสถานะมันขึ้นตรงนี้ไงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเสียงที่มันเกิดขึ้นนะครับผมจะให้ดูกล้องด้านบนนะครับเสียงที่เราพูดเข้าไปนะครับมันจะแสดงผลอยู่ที่ตรงนี้นะครับแปลว่าถ้าเรามีทีมงานนะครับหรือว่าใครที่ทำงาน2คนขึ้นไปนะครับมีคนดูกล้องให้เราเนี่ยเขาก็จะเห็นระดับเสียงที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับเวลาที่ผมเปิดกล้องทำงานเนี่ยแล้วผมต้องการเช็คระดับเสียงนะครับเช็ค1 2 3 4 5 6คุณจะเห็นว่ามันมีขีดขึ้นตรงนี้ขีดแดงๆอยู่นะครับคือเสียงมันจะแตกนะครับผมสามารถที่จะลดระดับเสียงจากตรงนี้ได้เลยเห็นไหม1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6เห็นไหมเสียงมันก็จะเริ่มลดลงมาละผมสามารถที่จะควบคุมทุกอย่างผ่านตรงนี้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับระบบเสียงของกล้องเลยนะครับมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้ง่ายนะครับแล้วก็สะดวกเพราะงั้นอันนี้เวลาที่ผมพูดเนี่ยแนะนำให้ใช้ไมค์ไวเลสเถอะอะไรเงี้ยมันเป็นเพราะอย่างนี้แหละเวลาที่เราทำงานคนเดียวเราต้องการที่จะแบบให้ทุกอย่างมันเรียบง่ายเราเอาไมค์ที่จะใช้รับเสียงเราเนี่ยติดที่ตัวเรานะครับถ้ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นไฟไม่ขึ้นรู้แล้วมีปัญหานะครับแล้วก็เสียงเข้าไปที่ตัวกล้องแล้วก็มอนิเตอร์ได้ง่ายทุกอย่างมันขึ้นอยู่บนนี้หมดนะครับเพราะงั้นแนะนำนะถ้ามีโอกาสในการเลือกไมค์นะครับแนะนำเลือกไมค์ประเภทไมค์ไวเลสนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงไมค์ไวเลสเนี่ยเวลาที่มันรับเสียงนะครับมันจะรับเสียงแค่บริเวณนี้เท่านั้นนะครับจะสังเกตว่าพิธีกรหรือว่าใครที่ทำงานนอกสถานที่เขาจะใช้ไมค์ไวเลสหมดเพราะว่ามันเซตอัพง่ายนะครับเหน็บที่ตัวพิธีกรปุ๊บติดกล้องไปที่ติดไมค์ไปที่ตัวรับนะครับไปที่ตัวกล้องก็จบเลยแล้วก็สามารถทำงานได้เลยอันนี้คือข้อดีของไมค์ประเภทแบบไวเลสนะครับแล้วก็การรับเสียงมันอยู่แค่แอเรียรอบๆเรานะครับมันทำให้เสียงรบกวนภายนอกเข้ามาน้อยนะครับเวลาที่เราทำงานมันก็สะดวกกว่าในเรื่องของการบันทึกเสียงมันสะดวกหลายๆเรื่องนะครับเพราะงั้นถ้าเลือกไมค์ได้เลือกไมค์ไวเลสนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไมค์ตัวอื่นอาจจะต้องเรียนรู้ในการใช้งานอีกนิดนึงนะครับแต่ผมแนะนำจริงๆนะใช้ไมค์ไวเลสจะจบครับในตอนนี้นะผมจะสอนการตั้งค่าเสียงแล้วก็ไมค์นะครับผมขออนุญาตเอาภาพขึ้นแบบนี้แล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพรวมผมจะมีการเซตในตัวกล้องนะครับผมจะดึงภาพจากตัวกล้องขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราจะเซตทีละเมนูนะครับมันจะมีการเซต2อย่างเนาะอย่างแรกนะครับก็คือเซตที่ตัวกล้องก่อนนะครับว่าให้มันรับในมาตรฐานไหนนะครับต่อมาก็จะเป็นการเซตที่ตัวรับของตัวไมโครโฟนไวเลสนะครับเพื่อจะทำให้มันเนี่ยได้เสียงที่พอดีนะครับส่วนใครที่ใช้ไมค์อื่นก็อาจจะต้องเซตแค่ในกล้องอย่างเดียวก็ได้นะครับผมขออนุญาตดึงภาพที่หน้าจอกล้องขึ้นไปนะครับคุณจะเห็นตรงนี้นะครับเห็นตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยผมขอเมาส์ชี้ตรงนี้นะครับมันคือเกณฑ์เสียงนะครับเกณฑ์เสียงที่มันเกิดขึ้นถ้าเสียงมันดังไปนะครับผมพูดดังปึ้ม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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมตัวขีดแดงมันจะขึ้นนะครับตรงขีดแดงขึ้นแปลว่าเสียงมันแตกแล้วเพราะงั้นเวลาที่เราเซตเนี่ยเราต้องมาเซตการรับเสียงที่ในตัวกล้องก่อนเริ่มต้นนะครับให้เรากดเมนูของกล้องเรานะครับกล้องของใครไม่รู้นะครับเป็นแบบไหนลองกดเมนูดูทีนี้เราลองเลื่อนไปหาเมนูที่ควบคุมเกี่ยวกับเสียงนะครับบางกล้องอาจจะมีปุ่มฟังก์ชันใกล้ๆกดแล้วสามารถที่จะเรียกระดับเสียงได้เลยของกล้องตัวนี้ผมไม่มีนะครับผมอาจจะต้องเข้าไปดูในเมนูใหญ่กดเมนูก่อนนะครับแล้วก็เลือกหานะครับว่าระบบเสียงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับอาจจะต้องเปิดไล่ดูของผมเจอแล้วนะครับจะอยู่ในหน้าที่2ที่เป็นรูปกล้องตัวนี้นะครับแล้วก็จะเขียนโมวี่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับแล้วก็มีAudio Recording Audio Rec Level นะครับ Recording on เนี่ยหมายถึงว่าให้มันเปิดที่จะรับเสียงแบบให้มันรับเสียงได้ให้มันบันทึกเสียงได้นะครับถ้าเกิดว่า off ไปเนี่ยก็ต่อให้เราแบบต่อไมค์เสียงมันก็จะไม่เข้านะครับก็เปิด on ไว้แต่ว่าเราควรจะเปิด Audio Level Display ขึ้นด้วยถ้าเราแบบปิดตรงนี้ไว้ใช่ไหมตัวดิสเพลย์เสียงมันจะไม่ขึ้นเห็นไหมเราก็จะไม่รู้ว่าเสียงมันจะทำงานยังไงนะครับให้เราเปิดไว้นี่คือจบนะครับทีนี้ที่เราต้องเข้าใจจริงๆคือไอ้ตัว Audio Rec Level นี่แหละนะครับของกล้อง
Sony เนี่ยผมจะเซตไว้ประมาณสัก12นะครับส่วนใหญ่นะผมจะเซตประมาณนี้หรือว่าถ้ากล้องใครมี20ระดับลองเลือกดูแล้วกันผมจะเซตไว้กลาง12ถึง18อะไรประมาณนี้นะครับผมจะเซตไว้ที่12แล้วก็ลองพูดดู1 2 3 4 5 6ให้เสียงเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ไม่เกินขีดแดงนะครับให้พูดในเสียงระดับปกตินะนะครับให้มันอยู่ตรงนี้ให้มันอยู่บริเวณนี้นะครับอย่าให้มันแตกเกินแล้วก็ควรพูดในเสียงระดับปกติผมจะเลือกอย่างนี้ก่อนนะเลือกที่12ปุ๊บเราจะเห็นว่าบางทีเสียงมันเบาลงถ้าเสียงเบาลงเนี่ยผมจะเลือกปรับเสียงเพิ่มขึ้นจากตรงนี้เห็นไหมอินพุตของผมมันจะเพิ่มขึ้นขีดเสียงผมมันจะเพิ่มขึ้นถ้าเราดูในกล้องนะครับถ้าผมหมุนเนี่ยมันจะค่อยๆขยับขึ้นแม้ว่าผมจะพูดดังเท่าเดิม1 2 3 4 5 6ใช่มั้ยเริ่มแตกผมก็จะมาลดที่ตัวด้านบน1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6นะครับเนี่ยเสียงมันก็จะพอดีผมก็มาหมุนแค่ตรงนี้อันนี้คือข้อดีที่ผมแนะนำให้ใช้ไมค์ wireless นะครับมันจะสะดวกมากแล้วก็ถ้าตามหลักของการรับเสียงนะถ้าเราดูในหน้าจอตรงนี้นะครับเสียงส่วนใหญ่เนี่ยผมจะแนะนำว่าให้มันอยู่ที่ลบ12 dB นะครับกราฟตัวนี้มันลบ12มันจะอยู่ราวๆนี้นะครับให้มันอยู่ที่ประมาณลบ12 dB หรือว่าตรงกลางประมาณนี้นะครับนะเสียงเนี้ยถือว่าดีแล้วนะครับให้เราดูเกณฑ์เสียงว่ามันอยู่ระดับไหนนะครับผมอาจจะลองพูดดังหน่อย1 2 3 4 5 6นะครับลองดูว่าเสียงมันเกินไหมหลักๆจะให้มันอยู่ที่ประมาณลบ12 dB การเซตเสียงในกล้องก็อยู่ที่12นะครับอันนี้มันแล้วแต่กล้องนะผมจะเซตไว้กลางๆแล้วกันนะครับแต่ว่าตัวเกณฑ์เสียงเนี่ยจะอยู่ที่ลบ12 dB ราวๆนี้นะครับแล้วก็ควรจะมาดูเสียงในระบบของตัวไลฟ์ด้วยนะครับว่าเสียงมันเข้าปกติไหมนะครับตรงนี้ถ้าเสียงมันพอดีแบบนี้อย่างที่ผมพูดตรงนี้ก็ถือว่าโอเคจบนะครับเราก็สามารถใช้เซตติ้งเสียงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือเซตเสียงง่ายมากๆนะครับลองไล่ดูนะครับถ้าเกิดใครใช้ไมค์ช็อตกันอาจจะมีการเซตที่ซับซ้อนกว่านี้หน่อยนะแต่ถ้าเกิดใช้ไมค์ไวเลสที่ผมบอกเนี่ยมันจะเซตง่ายมากนะครับแล้วก็ทำงานได้สะดวกด้วยครับต่อมานะครับผมจะพาลุยในแต่ละเมนูของตัวบรีสตรีมแล้วนะครับเราจะมาลุยกันของจริงกันที่ผ่านมาเราแบบเซตอัพเรื่องกล้องอะไรจบไปแล้วนะครับพอเราล็อกอินเข้ามานะครับหลังจากสมัครแล้วเลือกแพ็กเกจแล้วเรียบร้อยนะครับล็อกอินเข้ามาเราจะเห็นหน้าจอนี้นะครับอยู่หน้าจอหลักส่วนด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นคอนโซลที่แบบควบคุมโดยรวมทั้งหมดนะครับเมนูตรงแรกนะครับตัวแรกนะจะเป็นการสตรีมวิดสตูดิโอเขาจะมีเครื่องมือที่เขาให้เราใช้เรียกว่าสตูดิโอนะครับก็จะเป็นเหมือนห้องส่งของเรานะครับพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะโหลดแล้วก็เช็คว่ากล้องของเราเนี่ยคอมของเรามีการต่อกล้องไว้ไหมต่อปุ๊บมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียงนะครับเป็นยังไงให้เรามากดที่รูปตัวเฟืองตรงนี้นะครับหรือว่ากด S ก็ได้มันจะขึ้นมานะครับตรงแรกวิดีโออินพุตเนี่ยมันคือแคปเจอร์การ์ดที่เราเลือกนะครับมีแคปเจอร์การ์ดกี่ตัวมันก็จะขึ้นมาหมดเลยนะครับวิดีโอเรโซลูชันคือความละเอียดนะครับก็จะเป็นความละเอียดเท่าไหร่เฟรมเรทเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่เราเลือกนะครับต่อมาคือ audio input ว่าจะเลือกไมโครโฟนจากไหนนะครับถ้าเราต่อไมค์แยกจากภายนอกมันก็จะมีไมค์ให้เราเลือกแบบนี้อย่างผมเนี่ยต่อไมค์จากหลายกล่องอันนี้ผ่านCapture card ผ่าน audio interface อะไรเงี้ยมันจะขึ้นมาหมดเลยนะครับนะก็เลือกตรงนี้ได้เลยอันนี้เขียวๆเนี่ยคือเสียงนะครับเราลองพูดดูเนี่ยเสียงมันก็จะขึ้นตามที่เขาได้ยินนะครับ audio output ก็คือลำโพงของเราก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกออกไปที่ไหนนะครับถ้าเรามีลำโพงต่อหลายตัวหรือว่าหลายเอาท์พุตมันก็จะขึ้นมาหลายตัวก็เลือกได้ตามนี้นะครับ Advanced Setting ก็จะเป็นการเซตแบบละเอียดเราสามารถเพิ่มQuality ของไลฟ์ของเราได้นะครับให้เป็น Full HD หรือว่า 1080p ได้ตามนี้อันนี้คือเมนูแรกนะครับก็คือเป็นการเข้ามาไลฟ์นะผมจะแบ็กกลับไปนะครับเมนูที่2ครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้ Third Party Software สมมุติว่าผมใช้ System Live ตัวหนึ่งอยู่นะครับแล้วผมไม่อยากเปลี่ยน System ตัวเองผมสามารถที่จะดึงสัญญาณจาก System นั้นๆเนี่ยมาขึ้นที่นี่ได้นะครับเพื่อที่ว่าเผื่อเราสตรีมกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะแบบใช้ตัวนี้ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะเพราะว่าผมในกรณีนี้ผมใช้ผ่านสตูดิโอของเขาเลยง่ายที่สุดนะครับ
ตรีมเอาวิดีโอไฟล์เนี่ยคือเอาไฟล์วิดีโอมาไลฟ์นะครับคือเหมือนกับเราโหลดไฟล์ขึ้นไปอ่ะแล้วก็กดไลฟ์ผ่านไฟล์วิดีโอไปนะครับคนดูก็จะแบบแปลกๆหน่อยรู้สึกว่าเออเรามาเล่นรีเพลย์ย้อนหลังอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนชอบนะครับก็สามารถที่จะเลือกไฟล์วิดีโอได้เลยก็ตรงนี้นะครับต่อไปก็คือเป็นการตัว schedule event นะครับก็คือเอาเขาเรียกว่าไงดีตั้งตาราง event นะครับว่าเราจะให้มันเริ่มไลฟ์เมื่อไหร่นะครับมีตำแหน่งยังไงคนที่เขาดูเพจเราหรือว่าดูไลฟ์ของเราเนี่ยเขาก็จะเห็นว่ามันจะมีอีเวนต์นี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นระบบที่เขาสามารถเลือกให้เราวางตารางล่วงหน้าได้นะครับอันนี้จะเป็นการเรคคอร์ดอย่างเดียวก็คือบันทึกย้อนหลังอะไรของเราแล้วแต่หรือว่าเราจะใช้เหมือนโปรแกรมตัดต่ออะไรเงี้ยใช้ในการบันทึกก็คือกดตรงนี้ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยเรากดตรงนี้เขาก็จะเริ่มเรคคอร์ดนะครับทุกอย่างมันก็จะเหมือนกับการสตรีมหมดแต่ว่ามันจะไม่ได้ส่งออกไปไลฟ์เท่านั้นเองมันจะบันทึกไว้ในเครื่องเรานะอย่างเงี้ยกดปุ๊บมันก็เรคคอร์ดนะครับไม่มีอะไรมากผมขอแบ็คกลับมาก่อนนะครับหลักๆจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เมนูด้านล่างจะเป็น destination นะครับ destination ก็คือเวลาที่เราเอา user ไหนล็อกอินเข้ามาในระบบนี้มีการโผล่ไว้นะครับเวลาเรากด add เนี่ยมันจะดึงมาหมดเลยยกตัวอย่างเช่นผมจะเอาTwitter แล้วกันนะเขาก็จะให้ connect Twitter นะครับถ้าเป็น Facebook page อะไรเนี่ยเรากดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาทุกเพจเลยนะครับผมขอไม่กดให้ดูนะเพราะมันมีเพจหลายเพจที่ผมดูอยู่ตรงนี้นะครับก็พอเรากด add เพจไหนมันก็จะดึงเข้ามาเลยนะครับหลายคนน่าจะเคยใช้มันอารมณ์เหมือนใช้ IG Facebook อ่ะง่ายมากนะครับเรามากดตรงนี้ถ้าเราอยากให้มันไลฟ์ออก channel ไหนก็มากดให้มันเป็นฟ้าตรงนี้นะครับถ้าอันไหนไม่อยากให้มันใช้ก็ปิดไว้มันสามารถเป็น toggle on off ได้ใช้ง่ายมากนะครับก็กดปิดแค่นั้นเองต่อมานะครับ event เนาะเมื่อกี้บอกไปแล้วเราอยากสเก็ตตัวไหนขึ้นก็กด event ตรงนี้อีกเมนูนึงนะครับต่อมาเป็น storage นะครับก็ storage ก็จะเป็นการแบบเหมือนกับว่าเก็บข้อมูลของวิดีโอของเราอะเราสามารถอัพโหลดวิดีโอของเราขึ้นไปได้นะครับจะดึงผ่าน drive ก็ได้แล้วแต่เราเลยหรือว่าเราจะ recordแล้วก็ดึงมาใช้ก็ได้เหมือนกันนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็เมนูนี้ก็จะเป็น analytics นะครับก็เป็นเมนูวิเคราะห์ข้อมูลผมอธิบายคร่าวๆไว้ตอนแรกแล้วเนาะมันทำได้หมดเลยนะครับ analytics เนี่ยมันดูเรื่องของแชทได้ด้วยนะว่ามีคนแชทเข้ามาไหมนะครับของผมมันไม่มีนะมันไม่มีแชทเข้ามานะครับมันมีแต่คนคอมเมนต์นะครับก็มันจะขึ้นทุกอย่างในนี้หมดเราสามารถใช้วิเคราะห์ทางการตลาดได้นะครับดูเทรนด์ได้ดูทุกอย่างได้หมดเลยอยู่บนนี้ครับอันนี้แล้วแต่เราหรือว่าเราจะเอาไปใช้ยังไงนะครับแต่ว่าของตัวอื่นมันไม่มีไงของตัวนี้มีก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับที่เหลือมันจะเป็นเรื่องของ Health Center นะครับก็มีปัญหาอะไรก็กดตรงนี้ได้แล้วก็เป็นเรื่องของ Billing คือการจ่ายค่าบริการเมนูมันก็หลักๆมีแค่นี้นิดเดียวเองนะครับก็หวังว่าหลายคนน่าจะเข้าใจในตอนนี้ครับต่อมานะครับตอนนี้เราจะมาฝึกทำไอ้ตัวแคปชั่นที่ขึ้นด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นชื่อหัวข้อขึ้นนะครับแคปชั่นเนี่ยมันช่วยให้เราสามารถที่จะดึงความสนใจของคนให้อยู่กับเราได้หรือว่าคนที่ดูไลฟ์แบบสมมติว่าเราไลฟ์ไปแล้ว20นาทีแต่คนที่เพิ่งเห็นเราเพิ่งไลฟ์เนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราคุยประเด็นไหนเขาจะต้องแบบเสียเวลามานั่งฟังนะครับแต่ผมเนี่ยอยากดึงเขาไว้ได้เลยอ่ะผมจะใช้แคปชั่นดึงนะครับผมจะดึงขึ้นตัวนี้ไว้นะครับเขาก็จะเห็นว่าเราคุยเรื่องอะไรใช่ไหมเขามองปุ๊บอ๋อกำลังคุยเรื่องนี้อยู่ก็เข้ามาฟังต่อได้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้แคปชั่นเนี่ยมันจะมีการใช้งาน2อย่างนะครับมันจะเป็นแคปชั่นที่เป็นชื่อเราแล้วก็แคปชั่นที่เป็นการบอกสถานะนะครับนะผมจะทำให้ดูทีละอย่างอย่างแรกเอาชื่อเราก่อนนะครับชื่อเราเนี่ยช่วยให้โปรโมทสำหรับเพจเราชาแนลเราได้นะครับระหว่างที่เราไลฟ์ให้เรามาที่กราฟิกนะครับกราฟิกอยู่ตรงนี้มันเลือกธีมได้นะว่าจะเป็นแถบแบบไหนนะครับก็เลือกตามนี้เลยผมชอบกลมๆมันดูน่ารักดีนะครับทีนี้การเปลี่ยนชื่อเนี่ยเราก็มากดตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ edit name เขาจะให้เราตั้งชื่อใหม่ผมก็ตั้งชื่อชื่อว่าอันนี้ชื่อผมนะแล้วก็ save ชื่อมันก็จะเปลี่ยนแค่นี้เองจบเลยนะครับเรื่องชื่อใช้ง่ายมากนะครับต่อมาคือเรื่องของแคปชั่นแคปชั่นเนี่ยสำคัญแล้วก็ผมจะพูดเยอะหน่อยแคปชั่นนะครับเป็นตัวดึงคนดูได้เยอะมากแล้วก็เวลาที่พูดเนี่ยผมใช้แคปชั่นในการเป็นสคริปต์ทางอ้อมด้วยนะครับคือเวลาที่ผมต้องมาแบบคอยนึกว่าหัวข้อต่อไปจะพูดอะไรเราจะต้องเป็นคนรับคนส่งเวลาที่พูดกับ
คนที่เราเชิญเข้ามาเนี่ยมันจะต้องมีจังหวะในการพูดนะเพราะงั้นแคปชั่นเนี่ยจะช่วยผมในเรื่องของความจำด้วยนะครับผมก็จะมาตรงนี้นะครับแคปชั่นมันจะมีอยู่2แบบนะแบบแรกก็คือเป็นหัวข้อแบบนี้แบบที่2มันจะมีหัวข้อแล้วก็มีคำอธิบายเพิ่มด้านล่างเดี๋ยวผมจะเพิ่มทีละอันให้ดูนะครับให้เรามาที่ด้านล่างตรงนี้มันจะมี primary text นะครับผมอาจจะพิมพ์ว่าสอนไลฟ์ด้วยรีสตรีมอย่างนี้แล้วก็กด add เข้าไปแล้วก็คลิกมันก็จะโชว์ขึ้นมาเห็นไหมก็เป็นหัวข้อแล้วนะครับทีนี้เราอยากแก้มันทำยังไงให้เรากด hide ไปก่อนมันถึงจะอนุญาตให้เราแก้ได้นะแล้วก็กด edit ตรงนี้ทีนี้ผมจะลองเขียนคำอธิบายด้านล่างวิธีการไลฟ์ง่ายๆไลฟ์ง่ายๆสำหรับมือใหม่นะครับก็เซฟลองกดดูอีกทีหนึ่งมันก็จะมีหัวข้อแล้วก็มีคำอธิบายด้านล่างตรงนี้ช่วยเราได้เยอะมากเวลาที่เราจะใช้ในการสอนใช้ในการเป็นเหมือนสคริปต์ของเรานะผมพูดถึงประเด็นไหนแล้วขึ้นอย่างนี้คนที่มาดูก็รู้ว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรโดยที่เขาไม่ต้องฟังเราด้วยซ้ำเขาเห็นตรงนี้เขารู้แล้วว่ามันคือหัวข้อนี้เขาก็อาจจะแบบกดเข้ามาดูแล้วค่อยมาฟังเพิ่มขึ้นได้นะครับอันนี้ช่วยเราได้เยอะแนะนำว่าให้ฝึกใช้แคปชั่นเยอะๆนะจำเป็นมากๆครับในตอนนี้นะครับผมจะสอนเรื่องของการชวนเพื่อนเข้ามาให้มาอยู่ในไลฟ์ของเรานะครับหรือว่าชวนคนมาสัมภาษณ์นั่นแหละนะครับวิธีการมันง่ายมากนะครับให้เรามาดูข้างล่างตรงนี้นะครับให้เรากดเครื่องหมายบวกที่เป็นรูปคนนะครับแล้วก็คลิกนะครับมันจะเขียนว่าเราชวนคนได้10คนนะครับให้เรากด copy link แล้วก็ส่งลิงก์นี้ไปให้เขานะครับผมจะยกตัวอย่างแล้วกันนะครับถ้าผมจะส่งลิงก์นี้ให้กับร่างแยกของผมเองนะครับเราก็กด enter หน้าจอของคนที่เข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมสามารถเขียนชื่อตรงนี้ร่างแยกได้เลยนะครับแล้วก็ผมจะมิวเสียงตัวเองไว้ก่อนนะครับมิวเสียงไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็กด join พอกด join ปุ๊บเพื่อนคนนี้จะเข้ามาอยู่ในไลฟ์เลยนะครับอันนี้คือเขาแบบเขาเรียกว่าอันนี้คือมันเป็นหน้าจอของคนที่ถูกเชิญนะครับอันนี้คือผมอีกคนหนึ่งถูกเชิญเข้าไปนะครับทีนี้เรากลับมาดูที่หน้าจอของคนที่เป็นเจ้าของไลฟ์มันก็จะเห็นอย่างนี้นะครับทีนี้เวลาจะดึงเพื่อนขึ้นมาเราก็แค่กดตรงนี้ครับตรงแท็บนี้จึงเขาจะโผล่มาแล้วโอ้อันนี้คือคุณโยอีกคนหนึ่งใช่ไหมนะครับอารมณ์นี้นะทีนี้เวลาที่เราจะจัดนะเรื่องของหน้าจอของเรานะครับให้มันเป็นยังไงเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้สถานการณ์สมมติว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งนั่งหันหน้าไปอีกด้านหนึ่งก็กดตรงนี้ได้หรือจะเป็น picture in picture จะมีคนหนึ่งหน้าจอใหญ่คนหนึ่งหน้าจอเล็กก็ได้ง่ายมากนะครับเราสามารถที่จะชวนเพื่อนมาไลฟ์ได้นะหรือว่าถ้าเราจะปิดเข้าออกก็กดตรงนี้จบครับอันนี้คือการชวนเพื่อนง่ายมากนะครับส่งลิงก์เท่านั้นเองคราวนี้จะเป็นเรื่องของวิธีในการทำแชร์สกรีนกันบ้างนะครับแชร์สกรีนเนี่ยเราจะสามารถดึงพวกหน้าจอที่เราใช้อยู่นะครับเวลาที่เราทำงานอยู่เนี่ยหรือว่าเราสอนเนี่ยเราต้องการให้คนดูเนี่ยเห็นไฟล์รูปของเราหรือว่าเห็นว่าเรากำลังเขียนเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเราสามารถดึงขึ้นมาได้นะครับโดยวิธีการแชร์สกรีนเนี่ยง่ายเหมือนกันนะครับแชร์สกรีนเนี่ยจะมีอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้นะให้เราคลิกหนึ่งครั้งครับเขาจะดึงมาก็คือ entire screen ก็คือดึงขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้จะเป็น window ก็จะแยกว่าจะใช้เป็นของหน้าต่างของซอฟต์แวร์ตัวไหนอยู่นะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นแท็บนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกเป็นโปรแกรมเอา Photoshop แล้วกันเนาะเอาอะไรดีเอาเป็นแชร์สกรีนของFinal Cut ละกันสมมติว่าผมสอน Final Cut สอนตัดต่อผมแชร์ขึ้นไปเลยจะเห็นว่าเนี่ยผมเตรียมตัดต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แชร์ขึ้นจะเห็นว่าเนี่ยนี่คือหน้าจอของโปรแกรมตัดต่อของผมนะนะครับที่กำลังสอนอยู่ถ้าผมมีการกดเข้าไปที่หน้าจอโปรแกรมตัดต่อแล้วผมก็เลื่อนให้ดูนะครับว่าเออเนี่ยผมกำลังตัดต่อแบบนี้นะนะครับเนี่ยมีการวางเมนูแบบนี้นะเห็นไหมตัวซอฟต์แวร์เนี่ยตัวรีสตรีมเนี่ยมันก็จะดึงหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ที่มันว้าวเลยก็คือแบ็กกราวด์ของผมขยับด้วยนะครับเนี่ยแบ็กกราวด์ผมขยับด้วย
เห็นไหมมันก็จะเห็นแบ็กกราวด์สวยๆที่เราเลือกไว้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกปรับได้ว่าจะให้มันขึ้นแบบไหนสมมติว่าผมอยากให้มันแสดงผลแบบนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่มันอาจจะไม่เหมาะกับการแชร์สกรีนเท่าไหร่เนาะหรือว่าจะเป็น picture in picture เหมือนผมสอนอีกรอบนึงเป็นไงสวยไหมนะครับเป็นซีนีมาก็ได้มันเลือกได้หมดอะนะยิ่งเรามีเพื่อนมาด้วยอะมันก็จะเรียง4อันแบบนี้อันนี้คือการแชร์สกรีนง่ายมากพอเราอยากแชร์แชร์สกรีนแบบเต็มหน้าก็กดตรงนี้เห็นไหมไม่อยากแชร์กดปิดคือง่ายอ่ะคือมันเป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทมันเป็นบริการที่แบบใช้ง่ายมากนะครับอันนี้ก็เป็นการแชร์สกรีนง่ายๆนะครับถ้าหยุดแชร์สกรีนแล้วกดตรงนี้ก็ปิดอยากแชร์ใหม่ก็กดตรงนี้แล้วก็เลือก Windows อ่ะลองเป็นโปรแกรมอื่นซิเอาเป็นอะไรที่ผมให้ดูได้บ้างแล้วกดแชร์เห็นไหมเนี่ยผมมีสคริปต์ของรีสตรีมอยู่เนี่ยผมก็กดแชร์ขึ้นได้กดปิดง่ายมากทำทุกอย่างสะดวกนะครับก็ลองแชร์สกรีนกันดูนะครับผมแนะนำว่าลองใช้รีสตรีมจะไม่เสียใจเลยในการไลฟ์ครับในตอนนี้นะครับผมจะมาสอนเรื่องการเปลี่ยนแบ็กกราวด์กันนะครับเวลาที่เราสอนอยู่เนี่ยหรือว่าไลฟ์อยู่นะครับถ้ามีแบ็กกราวด์ที่มันสื่อเข้ากับตัวคอนเทนต์ของเรานะมันทำใหไลฟ์ของเราเนี่ยมันดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเป็นสายเทคโนโลยีถ้าเป็นวิดีโอที่เป็นฉากหลังเนี่ยขยับแบบเนี้ยมันก็ดูเท่นะครับหรือว่าถ้าผมต้องการเป็นแบบอย่างเงี้ยดูล้ำๆหน่อยนะครับเราก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้โดยวิธีการเลือกนะครับให้มาที่แท็บกราฟิกตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็เลื่อนมาที่แบ็คกราวด์อย่างง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วก็คลิกนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยหรือว่าถ้าใครต้องการเลือกเป็นภาพนิ่งก็กดตรงภาพนิ่งตรงนี้ได้มันก็จะขึ้นมานะครับหรือว่าถ้าใครต้องการอัพโหลดรูปก็ทำได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะชอบเป็นวิดีโอมันสวยดีนะครับเราสามารถที่จะโหลดวิดีโอของเราเองอัพขึ้นไปได้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะสังเกตว่ามันสวยมากเลยอ่ะเห็นไหมฉากหลังที่มันเข้ากับโลโก้ผมก็โอเคขึ้นด้วยนะครับแนะนำว่าลองใช้ Restream ดูนะครับจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถไลฟ์สวยๆได้มากขึ้นครับต่อมาของข้อสุดท้ายแล้วนะครับของการสอนก็คือเรื่องของโลโก้ครับโลโก้มุมขวาบนตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกโลโก้ของเราได้นะนะครับโดยที่ให้มาที่แท็บกราฟิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกโลโก้นะครับซึ่งโลโก้ที่เราใช้เนี่ยมันจะมีหลายไซส์นะถ้าเดิมๆเนี่ยของรีสตรีมมันจะเป็นโลโก้นี้นะครับเราสามารถเลือกโลโก้ที่เรามีได้นะครับแนะนำว่าเป็นไฟล์ PNG แล้วก็หลังใสนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เรื่องของไซส์นะครับของรูปที่ผมใช้นะครับมันจะมีหลายไซส์เลยนะครับถ้าเราเลือกโลโก้ไซส์ใหญ่เนี่ยมันก็จะใหญ่ตามผมจะลองอัพดูนะครับให้เรากดที่เครื่องหมายบวกนะครับเห็นไหมโลโก้ไซส์ใหญ่มันก็จะใหญ่ตามโลโก้เล็กมันก็จะเล็กอันนี้ลองดูว่าเราจะใช้โลโก้ขนาดเท่าไหร่แล้วก็ทำในโปรแกรมที่เราถนัดนะครับเราก็อัพขึ้นมาแค่นี้ครับอันไหนอยากปิดก็กดรูปตาปิดไปมันก็จะหายนะครับอันไหนอยากเปิดเข้าก็กดเปิดอันไหนอยากลบออกก็กดลบตรงนี้ก็จะหายไปอันนี้คือการเลือกโลโก้คือง่ายมากนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกทั้งหมดที่สอนมาเนี่ยใช้ง่ายมากเลยอ่ะนะครับแนะนำว่าลองใช้ Restream ดูควรจะแบบสนุกกับการไลฟ์มากขึ้นครับนี้เรามาสรุปข้อดีข้อเสียของการใช้ Restream กันนะครับเพราะว่าเราจบบทเรียนแล้วเนาะอันนี้ผมก็จะมาสรุปนะครับว่ามันน่าใช้ยังไงนะครับ Restream เนี่ยเอาข้อดีก่อนนะครับ1เลยคือเราสามารถที่จะใช้งานมันได้ง่ายคือง่ายจริงๆถ้าคนดูตั้งแต่ต้นจนจบคือแบบผมไม่ได้มีเทคนิคอะไรพิเศษเลยนะครับก็คือแบบต่อกล้องเข้าไปแล้วก็พร้อมที่จะไลฟ์ได้เลยนะครับมีแบ็กอัพให้นะครับมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลให้นะครับมีกราฟิกสวยๆให้ใช้นะครับทำงานได้ง่ายอันนี้คือข้อดีของ Restream นะครับส่วนข้อด้อยที่มันมีก็จริงๆก็มีนะถ้าจะพูดให้มีก็คือว่ามันอาจจะไม่ได้แบบยืดหยุ่นเหมือนซอฟต์แวร์ที่มันใช้แล้วมีความซับซ้อนมากๆละเอียดอะไรอย่างนั้นก็คือให้ professional เขาใช้ไปนะครับอันนี้ก็เหมาะกับคนที่ใช้ง่ายๆนะครับอันนี้คือข้อดีข้อเสียนะครับทีนี้คำแนะนำของผมนะครับแนะนำว่าเวลาที่เราไลฟ์เนี่ยเราต้องดูวัตถุประสงค์ของเราก่อนนะครับซอฟต์แวร์ที่มันทำได้เยอะเนี่ยมันมาพร้อมกับการทำงานที่มันซับซ้อนมันเหมือนกล้องอ่ะถ้ากล้องที่มันดีมากๆเนี่ยมันก็จะมีเซตติ้งอะไรต่างๆได้เยอะแต่มันก็ต้องเรียนรู้กับมันเยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่มันง่ายๆแล้วตอบโจทย์มันก็จะไม่ต้องใช้การเรียนรู้ที่เยอะสามารถทำงานได้เลยนะครับทีนี้การเลือกไปใช้เนี่ยมันอยู่ที่ความเหมาะสมในกรณีนี้นะครับผมเนี่ยเป็นคนทำงานที่แบบมันมีหลายอย่างต้องทำอ่ะเราไม่ได้แบบว่างที่จะแบบไปเซตอัพอะไรละเอียดหรือว่าพร้อมสำหรับการที่มันต้องเซตแบบละเอียดทุกครั้งอ่ะผมไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับการไลฟ์ผมต้องการเปิดกล้องต่อสายติดไลฟ์เลย
อันนี้คือจบนะครับผมก็เลยแนะนำว่าให้ใช้ Resim นะครับส่วนแพ็กเกจก็เลือกตามชอบได้เลยสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะหมดแล้วเนาะกับการสอนก็แนะนำว่าลองเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝึกใช้ไปบ่อยจะสามารถไลฟ์เป็นมืออาชีพได้ก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ Resim สามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ Photo Scotland ทั้งหมด Facebook แล้วก็ YouTube ครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอฝากติดตามเรื่องไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ